มีผู้บริโภคขอความช่วยเหลือต้องช่วยผู้บริโภคแหมเนี่ยหนูติดตามรายการคุณติ๊กมาตั้งนานนะคะเนี่ยไม่นึกว่าวันนี้จะได้เจอตัวเป็นๆตัวจริงอ่ะดูดีกว่าในทีวีอีกนะคะอุ๊ยจู่ๆกลายเป็นไอดอลซะงั้นน่ะคาๆๆเขินแล้วนี่คงไม่ได้เรียกพี่ติ๊กมากรี๊ดเฉยๆหรอกนะมันแน่นอนอยู่แล้วล่ะค่ะเรื่องเนี้ยคือว่าคือหนูเป็นแฟนพันธุ์แท้ใช่ไหมคะแล้วสัปดาห์ที่แล้วอ่ะก็เห็นว่ามีสารอัลฟาท็อกซินในพริกป่นเลยนึกขึ้นมาได้ค่ะว่าสมัยมัธยมเนี่ยเคยอ่านหนังสือเขาบอกว่าถั่วลิสงที่เรากินคั่วๆเจอกันบ่อยๆเนี่ยถ้าเกิดว่ากินมากๆจะเป็นมะเร็งอย่างนี้แสดงว่าในถั่วลิสงเนี่ยมีสารอัลฟาท็อกซินใช่ไหมคะใช่แล้วจ้าไอ้ตระกูลถั่วเนี่ยแหละที่ตรวจเจออัลฟาท็อกซินโดยเฉพาะถั่วลิสงคั่วที่ใส่ในอาหารที่เราชอบกินกันอย่างส้มตำก๋วยเตี๋ยวต้มยำผัดไทยเนี่ยแหละเพราะถ้าเก็บไม่มิดชิดเก็บไว้นานๆเชื้อราที่มีอัฟลาท็อกซินจะขยายพันธุ์เต็มไปหมดเลยตายนั่นมันอาหารไทยทั้งนั้นเลยนี่คะเขาปลอดหนูหมดเลยด้วยสิเนี่ยแต่อย่างแฟนหนูอะค่ะเขาเป็นแขกอะค่ะแล้วก็ชอบกินถั่วหนูก็ต้องซื้อไปเอาใจเขาอะค่ะกลัวว่าเขาจะเปลี่ยนไปกินถั่วคนอื่นอย่างเงี้ยพวกถั่วที่มีแพ็กเกจมีชีสอย่างเงี้ยค่ะยังจะเสี่ยงต่อสารอัลฟาท็อกซินอีกหรือเปล่าคะดีนะที่สงสัยขึ้นมาเพราะถึงแพ็กเกจจะดูดีแค่ไหนก็ไม่ควรวางใจใช่ไหมครับเอาละไปฟังผลตรวจกันดีกว่าจากการที่เราส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์ถั่วลิสงแปรรูป3ประเภท10ยี่ห้อได้แก่ถั่วลิสงอบเกลือเป๋เล่ถั่วลิสงอบเกลือแรนดี้นัทถั่วลิสงอบเกลือทองการ์เด้นถั่วลิสงเคลือบแป้งมารูโจ้ถั่วลิสงเคลือบแป้งโฮมเฟรชมาร์ทถั่วลิสงเคลือบแป้งโกแก่ถั่วลิสงเคลือบแป้งท็อปถั่วลิสงอบกรอบทั้งเปลือกเจดีคู่ถั่วลิสงอบกรอบทั้งเปลือกโกแก่และถั่วลิสงอบกรอบทั้งเปลือกคาเมลเข้าแล็บสถาบันวิจัยโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อตรวจหาปริมาณอัลฟาท็อกซินผลที่ได้ก็มีดังนี้เริ่มจากชนิดอบเกลือก่อนยี่ห้อเปเล่พบสารอัลฟาท็อกซิน B1 0.27 ไมโครกรัมยี่ห้อแรนดี้นัทพบ 0.40 ไมโครกรัมส่วนยี่ห้อทองการ์เด้นนั้นปลอดภัยไม่พบเลยแม้แต่น้อยมาดูที่ชนิดเคลือบแป้งกันบ้างยี่ห้อโฮมเฟรชมาร์ทรสกะทิพบ 0.59 ไมโครกรัมโกแก่รสกะทิพบ 0.21 ไมโครกรัมส่วนมารูโจ้รสซอสนั้นนอกจากจะพบชนิด B1 0.51 ไมโครกรัมแล้วยังพบชนิด G1 อีก 0.05 กรัมส่วนท็อปรสกะทิไม่พบสารเจือปนเลยและสุดท้ายชนิดอบกรอบทั้งเปลือกที่เราทดสอบ3ยี่ห้อด้วยกันคือ JD คู่โกแก่และคาเมลปรากฏว่ามีความปลอดภัยหายห่วงหมดทั้ง3ยี่ห้อเพราะไม่มีอัลฟาท็อกซินเจือปนเลยแล้วยังจำกันได้หรือเปล่าว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ทางอย.เขากำหนดไว้ว่าห้ามมีอัลฟาท็อกซินเท่าไหร่ถึงจะปลอดภัยจำได้คุณติ๊กขอบอกเลยนะคะว่าไม่เกิน20ไมโครกรัมต่ออาหาร1กิโลกรัมแสดงว่าอย่างเนี้ยผ่านทุกยี่ห้อใช่ไหมคะถูกต้องนะครับ yeah! แต่ถึงจะผ่านเกณฑ์ก็นอนใจไม่ได้นะจ๊ะเพราะถ้าแกะห่อออกมาแล้วไม่เก็บให้ดีก็เสี่ยงเหมือนกันที่สำคัญต้องดูวันหมดอายุให้ดีด้วยจากตัวอย่างเนี่ยมักจะเป็น1ปีจากวันผลิตนะยกเว้นโกแก่เคลือบแป้งรสกะทิเก็บได้10เดือนมารูโจ้เคลือบแป้งรสซอสเก็บได้8เดือนโกแก่แบบอบกรอบทั้งเปลือกเก็บได้7เดือนและเปเล่ที่อายุน้อยที่สุดเก็บได้เพียง6เดือนเท่านั้นส่วนคาเมลไม่มีการระบุวันผลิตก็ถือว่าเสี่ยงเอาเองแล้วกันแหมคุณติ๊กคะพวกถั่วลิสงคั่วที่มากับอาหารเนี่ยทานไม่ได้จริงๆหรอคะของโปรดเย็นทั้งนั้นเลยนะคะน่าอันนี้คุณติ๊กขอร้องให้เลี่ยงจริงๆนะครับเพราะตรวจทีไรก็เจออัฟลาท็อกซินเกินเกณฑ์แทบทุกทีแต่ก็ใช่ว่าเลี่ยงแล้วปัญหาจะหมดไปนะต้องขอความร่วมมือกับผู้ประกอบการร้านค้าร้านอาหารด้วยว่าถ้าอันไหนที่เก็บไว้นานเกินไปแล้วก็จำใจทิ้งไปเถอะครับแล้ววันหลังค่อยกะให้พอดีเวลาซื้ออย่ามักง่ายซื้อมาตุนแล้วเก็บไว้นานๆ
เวลาจะเก็บก็ต้องเก็บในภาชนะที่มิดชิดห่างจากอากาศร้อนชื้นของประเทศเราส่วนผู้บริโภคเองก็ต้องบริโภคอย่างมีสติเสมอนะจ๊ะโอเคค่ะคุณติ๊กอย่างนี้นะคะหนูจะบริโภคอย่างพอเพียงนะคะหิวเท่าไหร่ก็กินเท่านั้นนะคะอย่างเงี้ยหนูก็คงจะมีเงินเก็บเหลือไปซื้อถั่วให้แฟนแขกหนูบ้านเลยค่ะเขาคงจะรักหนูแล้วก็ถ้าเกิดหนูตายไปเมื่อไหร่เนี่ยเขาคงจะสร้างทัชมาฮาลในอนุสาวรีย์ความรักของเราแน่เลยค่ะอันนั้นเลยกี้เอาจริงเหรอทัชมาฮาลเนี่ยตอนสร้างเนี่ยคนเจ็บคนตายไม่รู้เท่าไหร่นะอันนั้นน่ะโอเคนะครับไม่ว่ายังไงก็อย่าลืมสตินะครับไม่ว่าจะเจออะไรก็ตั้งตัวได้เสมอบางทีการแก้ปัญหานั้นไม่ยากเท่าการเห็นถึงปัญหาของสิ่งรอบตัวนะครับถ้าคุณเจอปัญหาเมื่อไหร่ก็บอกมาได้คุณติ๊กพร้อมที่จะช่วยคุณไขปัญหาเสมอจ้า